ครับสวัสดีครับทุกคนครับโอเคครับคุณเซฟขวาซ้ายอย่างเดียวขวาช่วยช่วยอ่ะคุณเซฟช่วงนี้เป็นไงบ้างกับเวทีก็เวทีที่ที่นี่ขึ้นมาก็ยังเป็นยังไงบ้างก็คงต้องตอบว่ายังรู้สึกตื่นเต้นทุกเวทีไม่เคยจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยครับล่าสุดเขาจะเป็นไงบ้างโหวันนั้นสปอยช่วงฉับคือเราตื่นเต้นตั้งแต่เห็นผังเวทีแล้วครับว่าตัวเวทีมันแยกแล้วก็มีเวทีมันยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาจริงก็ตื่นเต้นเราก็เซอร์ไพรส์มากที่แดดวันนั้นอะค่อนข้างจะแรงเหมือนเวลาตอนนั้นแบบแดดมันกำลังแบบว่าช่วงแดดดีพอดีครับแล้วก็คือเราก็แดดดีพอดีแล้วก็คือรับแสงแดดกันเต็มๆที่แล้วก็จริงๆอ่ะคือผมมาเห็นแบบว่ามีพี่ๆแบบว่าพีเซ่หลายคนเงี้ยไปรอตั้งแต่แบบช่วงแบบบ่ายๆที่แบบแดดแรงมากอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบว่าก็ไม่พอตอนแรกอ่ะแอบเสียวๆเพราะว่าวันแรกอ่ะออโต้ป๊อปฝนตกฝนตกใช่แล้วเราก็แบบเอาล่ะเลยว่าเราต้องเปลี่ยนคอสตูมเป็นเสื้อกันฝนนะแต่พอไปปุ๊บอ้าวดีนะที่ใส่แต่งตัวแบบมิดแบบว่าเขาเรียกอะไรโล่งสบายไม่ใส่อะไรขึ้นไปเลยฮะรอเล่นรอเล่นรอเล่นครับที่ไหนว่าอันนั้นเตรียมโชว์เป็นไงบ้างครับสำหรับเวทีนี้โอ้ก็จริงๆเราก็มีเพลงใหม่ขึ้นไปโชว์ด้วยเนาะที่ไม่เคยโชว์ในประเทศไทยก็เป็นเพลง So Beautiful ครับก็ใช้เวลาเตรียมก็สักแป๊บนึงเพราะว่าช่วงนี้เรางานค่อนข้างติดกันเยอะครับก็เลยเวลาซ้อมก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่าวันนึงใช้เวลาเยอะมากกว่าถ้าสมมติว่างก็คือซ้อมทั้งวันใช่แล้วก็อีกวันก็ไปทำงานแล้วก็อาจจะกลับมาซ้อมอะไรเงี้ยครับเป็นรูทีนใช่ครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดเพจเดินสายไปแต่ละเวทีแต่ละต่างจังหวัดจะมีโปรเจกต์ที่เจ้าเมืองไปสายไปต่างจังหวัดใช่ไหมกับมิสใช่ครับโปรเจกต์นี้เป็นยังไงครับเล่าไว้ก็จริงๆโปรเจกต์นี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นเดบิวต์สเตจของบิสนะครับก็คือบิสเนี่ยจะมีเดบิวต์สเตจไปที่แบบว่าจังหวัดต่างๆด้วยนอกจากในกรุงเทพอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีพวกเราเพรสเซสด้วยแล้วก็จะมีทิกเกอร์ไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับใช่คือยกไปทั้งบ้านเลยใช่ครับผมตื่นเต้นเนาะไปกี่จังหวัดเดี๋ยวจะมีที่ชลบุรีแล้วก็ที่ขอนแก่นด้วยขอนแก่นบ้านเรามีป้ากี้ใช่ครับคือเราเป็นเจ้าของบ้านใช่โอ้ป้ากี้บอกคิดถึงบ้านมากใช่ผมคิดถึงบ้านเนาะคิดทอดหลายเนาะคิดทอดอีหลีครับคิดทอดแม่คิดทอดพ่อคือยังเราเป็นบ้านเกิดตัวเองที่ต้องไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆตื่นเต้นครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแบบว่าเพื่อนๆที่ขอนแก่นอะไรเงี้ยมาแบบให้การต้อนรับพวกเราแบบจีเนสกันอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าชาวขอนแก่นอ่ะมันความบันเทิงมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าแบบจริงเรียกบันเทิงจริงใช่น่าจะสนุกแน่ๆเลยครับจะมีความพิเศษอะไรไหมครับที่จะที่จะทำในชุดอันนี้ก็ต้องอุบไว้ก่อนจะยังบอกไม่ได้ไม่สบายไม่สบายอุบไว้ก่อนแปลว่าพวกเราไปสนุกเราไม่ไปแล้วแต่ที่เห็นเราชอบคอลแลบกันในค่ายชอบสลับกันร้องมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็โมเมนต์แบบนี้เราจะได้ยินก็ต้องรอดูนะครับใช่เราก็คิดๆกันอยู่ว่ายังไงดินนะด้วยความที่ตอนนี้เราเป็นจีเนสครอบครัวเราใหญ่ขึ้นแล้วมี3ศิลปิน3เบอร์แล้วก็มันเป็นอะไรที่สนุกมากในการดีไซน์โชว์ต่างๆคอลแลบนู่นคอลแลบนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันครับอย่างนี้อย่างนี้ใช่ดีไซน์โชว์มันยากไหมวะเพราะว่ามันแตกต่างกันระหว่างเบสของแต่ละวงเราต้องมารวมกันให้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเลยมันก็มีความยากของมันตรงอย่างเช่นถ้าเป็นคีย์ผู้ชายผู้หญิงเรื่องอันนี้เบสิกเลยครับแบบว่าคีย์ผู้ชายผู้หญิงมันจะมีความต่างกันประมาณนึงแบบมันก็ต้องหาตรงกลางให้เจอแล้วก็เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆด้วยก็ต้องแบบว่าเหมือนบาลานซ์ทุกคนให้เข้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อยากให้รอดูจริงๆอยากให้รอดูจริงๆช่วงปลายปีก็มีเทศกาลดนตรีเยอะเนาะเรามีคิวทุกอันเวทีอ่ะนับ10ได้เลยครับเหมือนเดือนหน้าเราจะมีแบบทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ใช่ๆการใหญ่ก็ที่บิ๊กมอนเทนโอ้ใช่ครับหล่อเลยเชียงใหญ่เชียงใหญ่ใช่มอนสเตอร์แล้วก็และอื่นๆอีกมากมายและอื่นๆแล้วก็มีไปตามมหาลัยด้วยใช่ต้องรอดูครับเข้าไปดูในเพจ Genius Official ครับผมครับผมใช่ยังฟิตเนาะอะไรนะครับยังฟิตน้องกอล์ฟยังฟิตหรือเปล่าครับ 100% ครับอ่ะงานเยอะ 100% ครับอะไรนะฮะล้าบ้างมั้ยเราเป็นมนุษย์ก็ต้องล้าเป็นธรรมดาพี่แต่ว่าเราก็สู้ต่อฮะสู้ต่ออยู่แล้วชั้นเป็นยังไงเลยรู้สึกแบบเอ้ยเราทำงานชั้นเป็นแต่ละคนผมว่าไม่เหมือนกันนะอย่างของปาล์มชั้นเป็นยังไงก็คงการนอนแหละมั้งครับอย่างเมื่อเช้าเรามาแต่เช้าเลยใช่ไหมครับผมก็มุมข้างบนผมก็จะไปแอบนอนแล้วแบบสักงีบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการนอนพักผ่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ย
มื่อกี้แหละฮะผมน่าจะเป็นการไปพบปะเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปหาอะไรกินอร่อยๆใช่ครับครับอย่างผมก็เหมือนบักกี้ครับไปหาอะไรกินกับเพื่อนครับแล้วก็นั่งคุยสารทุกข์สุขดิบกันนอนให้พอแล้วกินวิตามินครับผมก็การนอนกับการกินเป็นเรื่องสำคัญครับผมนอนให้พอแล้วกินให้อิ่มครับวันนี้เล่นกินครับกินครับผมกินจริงถ้าสมมติมีงานไหนอยากจ้างไปกินแล้วโชว์ไปด้วยเต้นแล้วกินไปด้วยผมก็อาจจะพร้อมอยู่เดี๋ยวฝึกให้คันชาต้องแปลกวะรอเลยครับรอครับคุณพี่ฮะให้ฝากผลงานเพลงอ๋อได้เลยครับครับปังครับปังนะครับเพลง Beautiful นะครับพวกเราก็เพิ่งปล่อย MV ไปนะครับก็สามารถดูได้ที่ช่อง YouTube Gene Underscore Official นะครับก็เหมือนแบบในตัว MV ครับพวกเราจะรวมภาพแบบตั้งแต่วันแรกแล้วก็มีวันที่พวกเรามีแฟนไซน์มีแฟนมีด้วยกันอะไรอย่างงี้ครับแล้วเหมือนเราเอามาตัดต่อแล้วก็มาทำเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักมาทำใน MV นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับครับโอเคครับติดตามไปดิผมคือเต็มใจนะครับก็ผมฝากพวกผมด้วยนะครับเพื่อเซตนะครับผมก็พวกเราพร้อมจะไปบุกฮะพร้อมไปบุกอะไรพร้อมจะไปเพอร์ฟอร์มพร้อมที่จะมอบความสุขให้ทุกคนนะครับผมก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับที่เพอร์เซต Underscore Official แล้วก็ Genius Underscore Official ครับผมฝากพวกเราด้วยนะครับฝากด้วยครับครับ